ตอนนี้มี10บาทเลี้ยงได้ไหมเนี่ย10บาทก็เลี้ยงได้ เดี๋ยวพาไปร้านนึงเขาบอกว่าร้านนี้ราคาทุกเมนูเนี่ยไม่ถึง10บาทเลยแล้วรองพี่แบงค์เลี้ยงได้สบายๆจริงพาไปร้านข้าวต้มกุ้ยค่ะยังมีเนี่ยมีสิคะนี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะมีร้านข้าวต้มทรงเครื่องร้านนึงเขาเจอพิษนะคะโควิด -19 จนรายได้หดไม่มีลูกค้าเขาก็เลยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายใหม่ค่ะเน้นราคาถูกเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าขายข้าวต้มกุ้ยถ้วยละ3บาทค่ะ3บาทจริงๆครับข้าวสวยถ้วยละ5บาทครับส่วนกับข้าวเอาไปถ้วยละ9บาทเท่านั้นทุกเมนูไม่ถึง10บาทเลยจริงๆเห็นราคาถูกแบบนี้แต่ปริมาณเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะไม่น้อยไม่มากจนเกินไปซึ่งแต่ละวันที่ร้านเขาก็จะทำกับข้าววันละประมาณ20เมนูมียำไข่เค็มยำไข่เยี่ยวม้าปลาเค็มทอดผัดผักบุ้งไฟแดงคะน้าปลาเค็มผัดผักไก่ซอสเกาหลีผัดมะระต้มยำและเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะที่สำคัญบางวันมีอาหารทะเลด้วยนะจ๊ะมีทั้งกุ้งหอยปูกั้งแต่มีกั้งด้วยนะกั้งโอ้กั้งละ9บาทตายแล้วอยู่ได้ยังไงเนี่ยอันนี้หางหรือว่าโดยเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือไปเป็นประเภทยำเนาะทุกวันเขาก็จะเตรียมข้าวต้มนะคะหุงเติมเรื่อยๆวันละ5กิโลกรัมนอกจากนี้ก็ยังมีบริการน้ำชากาแฟอาหารตามสั่งอื่นๆอีกด้วยโดยคุณยูนิต้าหมันสันนะคะเจ้าของร้านข้าวต้มกุ้ยกะตานะคะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็เปิดร้านขายข้าวต้มทรงเครื่องถ้วยละ25บาทนี่แหละแต่พอเจอพิษโควิด -19 ไปลูกค้าหายไม่มีรายได้เข้าร้านก็เลยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายใหม่ลองขายราคาถูกดูปรากฏว่าผลตอบรับเนี่ยดีเลยค่ะลูกค้าแวะเวียนกันมาทุกวันมาอุดหนุนบางคนเนี่ยมาคนเดียวอยากทานหลายอย่างก็สามารถทานได้ไงเพราะว่าราคาย่อมเยาแต่ละวันเนี่ยมีรายได้เนี่ยนะยังไม่หักต้นทุนนะก็วันละประมาณ 7,000 บาทก็ไม่ธรรมดานะโอ้หักต้นทุนแล้วน่าจะเหลือหลายพันอยู่นะใครสนใจนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ร้านข้าวต้มกุ้ยกะตาตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะไปมั้ยอ่ะไปมั้ยอ่ะสตูลโอ้ยตายแล้วแต่ค่าเครื่องน่าจะข้าวต้ม3บาทข้าวสวย5บาทกับข้าว9บาทเนี่ยแล้วไงคะค่าเดินทางไปกลับก็น่าจะหลายพันอยู่นะหลายพันอยู่นะฮะแต่ถ้ามีเวลาผ่านไปแถวนั้นก็สามารถอุดหนุนได้นั้นเห็นข้าวต้มกุ้ยทรงเครื่องเนี่ยนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กไงนั่งรถทัวร์จากเชียงใหม่มาเที่ยวกรุงเทพอ่ะมันต้องจอดแถวกำแพงเพชรนครสวรรค์เนี่ยลงมาปุ๊บก็จะมีแบบว่าเอาตั๋วมาแลกไงรองท้องรองท้องก่อนนั่งต่อส่วนใหญ่เจอแต่ไข่เค็มไข่เค็มอย่างเดียวกับเมนูยอดฮิตไงเมนูยอดฮิตนะครับใครอยู่แถวนั้นก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ